ของอบรมกู้ชีพกู้ภัยที่จังหวัดอุตรดิตถ์กันบ้างอ่ะไปดูกันเลยครับรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเขาก็มีการมอบบัตรประจำตัวผู้ผ่านการฝึกอบรมทีมกู้ภัยของมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์นะครับพร้อมกับลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยครับที่หอประชุมโรงเรียนอุตรดิตถ์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นายนพฤทธิ์ศิริโกศลครับรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมนะฮะอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ประจำปี2567จำนวน174คนครับก็ต้องมีการลงไปปฏิบัติหน้าที่อาสากู้ภัยทั้ง9อำเภอด้วยกันนะครับจำนวน13จุดบริการด้วยการเสียสละทั้งกายและก็ทุนทรัพย์นะฮะเพื่อที่จะอุทิศให้แก่เพื่อนร่วมโลกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าสัตว์โดยไม่คำนึงถึงชนชั้นวรรณะเชื้อชาติหรือว่าศาสนาสละเวลาส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอันนี้ผมต้องปรบมือดังๆให้กับพี่ๆกลุ่มนี้เลยนะฮะก็คำว่าอาสาสมัครแล้วก็มูลนิธิเนี่ยส่วนมากเนี่ยมาเนี่ยจะไม่มีเขาเรียกว่าต้นทุนเลยบางคนเนี่ยเสียสละแม้กระทั่งยานพาหนะของตนเองเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารสามารถทำได้ทุกคนนะครับก็ขอขอบคุณและตบมือให้สำหรับมูลนิธิกู้ภัยอุตรดิตถ์สงเคราะห์ใหม่นะครับจำนวน174ท่านด้วยกันเมื่อรวมแล้วคนที่สามารถปฏิบัติงานได้ตอนนี้ก็มี366ท่านด้วยกัน